ก็ตอนนี้นะครับถ้าทุกคนดูคลิปนี้อยู่นะครับผมคิดว่าซับสไครต์ของอุ้ยไอ้เหี้ยตกไมค์ตัวเองผมคิดว่านะครับซับสไครต์ของพี่ตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ 29,500 ซับสไครต์นะครับแล้วอีกแค่500คนนะครับพี่ก็จะถึง 30,000 แล้วไอ้เหี้ยดีใจยังวะก็นะครับแต่ว่าผมดีใจมากถึง 30,000 ซับสไครต์ผมก็ดีใจนะครับแต่ว่าผมคิดว่าแบบซับสไครต์มันเป็นเหมือนจำนวนผู้คนที่ติดตามเราอ่ะซึ่งถ้า 30,000 แล้วมันเยอะจริงๆนะครับทุกคนมันแบบกูยังเยอะสำหรับพี่คือเยอะสุดๆแล้วครับก็ผมก็จะดูแลเทคแคร์ทุกคนเองนะครับเพราะฉันกดซับสไครต์จังพี่เลยไอ้สองไอ้สามโอเคเข้าเรื่องนะทำไมกูต้องพูดไอ้สองวะโอเคเข้าเรื่องนะครับถ้าเสียงผมมันแปลกๆก็ต้องขออภัยด้วยเพราะกูเพิ่งตื่นนะครับแล้วก็มันยังไม่สั่งทำไมตัวมึงบางจังวะเฮ้ยเฮ้ยครับวันนี้เราก็จะมามังกรหนึ่งๆกันนะครับหลังจากที่ผมได้สัญญาไว้ในคลิปที่แล้วนะครับซึ่งเป็นคลิปไหนวะคลิปฟินิกซ์เวสมังกรใช่ไหมผมบอกว่าถ้าถึง 1,000 ไลค์ผมจะมาทำให้อีกนะครับและมันถึงเว้ยทุกคนนี่ครับ 1,400 ไลค์นะครับต้องขอบคุณทุกคนที่กดไลค์นะครับและเช่นเคยถ้าคลิปนี้ถึง 1,000 ไลค์พี่ก็จะมาทำผลโมจิเวสมังกรครับซึ่งน้องๆอยากรู้มากเลยว่าอันไหนเป็นเจ้าของมันและกูก็อยากรู้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น อย่าลืมกดไลค์ด้วยและกดซับสไครต์ด้วยนะครับเราจะถึง 30,000 ไลค์จะพูดจนค่ำเลยไปเถอะเพื่อนซึ่งแน่นอนครับทุกคนถ้าผลมังกรเวสมังกรเนี่ยมันก็จะฝีมือล้วนๆเลยนะครับไม่มีแบบว่าอะไรนะเดี๋ยวแป๊บนึงกูไปเปลี่ยนนี่ก่อนไม่มีแบบแบบผลไหนแรงกว่าไม่มีครับฝีมือล้วนๆเลยนะครับใครคอมโบโดนกว่าก็ชนะไปนะครับตามนั้นแหละใส่หมวกเลยชั่วโอ้โหยังหล่อเลยอะดูเป็นไงยังหล่อเลยไอ้สองไปเลยเช่นเคยครับย้ำรอบที่2นะครับทุกคน 1,000 ไลค์นะครับผมก็จะมาทำโมจิเวทมังกรนะครับซึ่งถ้าใครอยากดูก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับเราจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับทุกคนเหนื่อยจริงเลยง่ายไป 3,000 ไปเลยจะ3,000เฮ้ย 3,000 มันไม่ถึงไอ้เวนมันไม่ถึง 1,000 แหละ 1,000 นี่จะยากเลยเฮ้ยถ้าเขาอยากดูจริงๆอ่ะเฮ้ยอยากดูจริงเหรอไอ้ยู 3,000 เราได้ถึงไอ้เวทโอเค 1,000 หรือ 3,000 ก็ได้นะครับแต่ถ้าดีคือ 3,000 ถ้าถึง 3,000 ผมจะมาให้เร็วที่สุดนะครับทุกคนไอ้ยูมันจะยากไปปะวะยากไปวะ 3,000 เลยนะโห 3,000 ไลค์นี่มันแสนวิวเลยนะเพื่อนไอ้เวทไอ้ยูหวังเกินตัวใช่ไหมเลย 1,000 หรือ 3,000 ไลค์ก็ได้นะครับแต่ให้ดีคือ 3,000 ครับไม่รู้จะถึงไหมแต่ถ้าถึงก็โคตรดีใจเลยขอบคุณล่วงหน้านะครับตัวถ้าถึงเนี่ยมาผมจะนับ3 2 1เอ้ยไปหนึ่งไปมึงรีบเหรอมึงรีบเหรอไอ้เหี้ยมึงรีบเหรอเอาใหม่สกิลดีเลยยังสกิลมึงมา3 2 1วิ่งแปลงเลยเหรออเอาไงเอาไงฮะเอาไง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 ล่ะเอาไงล่ะโคตรแรงเลยไอ้เหี้ยเรียบร้อยคืออะไรฉีดครับฉีดครับยังไงต่อ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 ชีตอีกชีตอีกอ่ะชีตมาชีตกลับเอาดิอุ้ยชีตอีกไม่ถูกอุ้ยเกี่ยวอุ้ยโคตรเตือนมาก่อนบอกมาก่อนโคตรเตือนเลยอุ้ยยิงอุ้ยมึงหลบไปตรงนั้นได้ไงนี่เฮ้ยยิงไปอีกโดนบ้านอ่ะอุ้ยโดนตีไอ้เย้อุ้ยเกือบโดนเกือบโดนแต่ไม่โดนเกือบโดนแต่ไม่โดนโอ้ยเดี๋ยวโอเคยังไงครับโอเคไอ้แพทไอ้ชื่อสกิลกูบอกไอ้แพทเลยอุ้ยหลบได้ฟองเกอร์โอ้ยไปแล้วขึ้นบนแล้วกูบอกเลยไปแล้ววิธีกับมังกรวิธีบวกกับมังกรนะครับทุกคนให้ถ้าทุกคนอยู่สูงกว่ามันทุกคนจะได้เปรียบมากเลยนะครับไม่เชื่อดูผมจะจับมังกรทุ่มให้ดูอุ้ยไอ้เชื่อไปโดนแต่เบสอย่าออกก็ไม่ลงสักทีอะไอ้เชื่อมานาหมดไอ้เชื่อมานาหมดมานาหมด
มันนะกูหมดเอ้ยเกิดไปปะวะไอ้ยามานะหมดแล้วแกกูดิเฮ้ยไม่ใช่สกิลมั่วจะไม่ใช่สกิลมั่วจะไม่ใช่สกิลมั่วไอ้เหี้ยแบบตายไอ้แบบตายไอ้ยื้อไม่เวอร์โคตรด่าตาแรกหมดโคตรด่าเลยทุกคนดูดิโคตรเดือดกูชนะได้ไงวะแพทผมคือผมก็ถ้าจะใช้สกิลหนึ่งแม่นนะครับแต่ว่าเรื่องการคอมโบของผมก่อนผมคอมโบไม่เป็นนะครับเอาตรงๆเลยก็คือคอมโบไม่เป็นนั่นแหละส่วนในแพทมันก็จะเน้นแบบคอมโบนะครับมันก็จะคอมโบเป็นหน่อยแต่ผมคอมโบไม่เป็นตามนั้นโอเคแล้วก็ดวลกันอีกเราจะดวลกันอีกรอบนึงนะครับทุกคนมาลูช็อปเพจรับเติมโลบัคแบบ ID Pass และกดเพจแมปออสตาร์คริสตันช็อปบริการเติมโลบัคเรทคุ้มๆต่อไวเติมไวและบริการกดผลและเกมพาสแมปบ็อกฟุตและส่งเพชรแมปออสตาร์และเป็นบริการรับฟาร์มแมปบ็อกฟุตโบคุโนหรือว่าแมปอื่นๆช็อกโก้ร้านรับกดผลเกมพาสแมปบ็อกฟุตและกดเพชรแมปออสตาร์เรท8และขายโลบัคแบบ ID Pass เรท6และยังมีบริการรับฟาร์มแมปบ็อกฟุตและชิโนบิไลท์ชิโรตัสบริการรับกดผลถาวรเรท8และเกมพาสแมปบ็อกฟุตและรับทำผลตื่นราคาถูกและมีบริการไก่ตันเพียง99บาทเท่านั้นและยังส่งเพชรแบบออสตาร์และฟาร์มเงินมาสเตอรี่แมปบ็อกฟุตอย่าลืมมาใช้บริการร้านชิโรตัสด้วยนะครับเอาสาระนะครับทุกคนสาระคือไอ้ผลมังกรของบ็อกฟุตนะมันค่อนข้างจะโจมตีระยะไกลนะครับระยะใกล้แบบแทบไม่มีใช่ไหมเพื่อนระยะไกลนะครับมันเน้นระยะไกลมากเลยไม่ไกลสิใกล้ไม่ค่อยไกลระยะเน้นประมาณนี้แหละครับเนี่ยระยะประมาณนี้ประมาณนี้แหละประมาณเนี้ยมันก็มันกลางอะไม่ไกลเท่าไหร่ก็ถ้าเท่ากับผลแสงนะครับก็คือเกมนี้มันไม่มีสกิลไหนตีระยะไกลเลยมีแต่ปานกลางนะครับประมาณนั้นไกลสุดก็เท่านี้แหละไกลสุดเท่านี้มารอบสองเลยเพื่อนสามเอาเลยก็ได้เอาเลยเอาไงฮึยังไงไงยังไงยังไงฮึคุณแพทคุณแพทคุณยังไงครับเออจับได้เฉยมันจับได้ดิเอวินอุ๊ยชีตอีกรอบนึงอุ้ยหลับได้ดาเมจอุ้ยดับได้ดาเมจกูไม่มีประโยชน์เลยกูได้อุ้ยเหมือนติ้วเหมือนติ้วอุ้ยอุ้ยเหี้ยไอ้เพชร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 กูจะแตกไอ้เพชรกูจะแตกเกิดอะไรขึ้นเอ้ยมึงเงียบดิไอ้เพชรไอ้เพชรกูจะแตกแล้ว
ไอ้เหี้ยมันไอ้ซับอุ้ยไม่ได้นะนายจะแปลงร่างแบบนี้ไม่ได้นะไอ้เพชรยังไงฮะยังไงคุณแบทอุ้ยไอ้สัตว์กูจะตายอุ้ยกูแตกทุกคนเฮ้ยยิ่งแย่กว่านี้ไอ้ทามึงจะยิ่งทำไมวะทุกคนผมตายดูดิเอาละนะครับรอบแรกผมก็ชนะมันครับรอบสองมันก็ชนะผมนะครับทุกคนเสมอไปเสมอครับเสมอแต่ก็เอาตัวมันขึ้นกับฝีมือนะครับแล้วก็ผลมังกรกับผลมังกรสู้เวียดกันนะครับมันจะอยู่ที่ฝีมือแล้วกันคอมโบนะครับใครคอมโบดีกว่าหรือใครแบบใช้สกิลเป็นกว่าก็ชนะไปนะครับแต่ผมคิดว่านะความคิดผมก็คือผลมังกรเนี่ยถ้าใครอยู่สูงกว่าเนี่ยมันจะได้เปรียบนะครับแต่ถ้าเราวิธีแก้คือเวลาแปลงร่างเราอยู่ไกลๆมันแล้วก็ได้เปรียบแล้วนะครับมันได้เปรียบกันจริงๆนะครับได้เปรียบออกค่อนข้างที่จะง่ายนะครับแต่ว่าถ้าสู้กับผมมังกรบ่อยมันก็รู้วิธีสู้นะครับแต่เอาสำหรับผมแล้วผมให้ผมมังกร PVP ตอนนี้นะครับคืออันดับ2นะครับรองจากผลสั่นนะครับผลต่อไปครับทุกคนโมจิเวทมังกรใครอยากให้ทำขอ 3,000 ไลค์ยืดถึงวะไม่ 3,000 ก็ 1,000 ไลค์ก็ได้นะครับถ้าถึงผมก็จะมาทำให้นะครับโอเคสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนอยากเจอท่านดีๆนี่ก็ 3,000 ไปเลยอย่าลืมกดไลค์ด้วยสำหรับนี้ลาไปก่อนกด Subscribe ด้วยนะครับตอนที่ถึง 30,000 แล้วจุ๊บครูให้รักเราเป็นแบบเดิมไม่ต้องมีไรมาเกินก็ได้อยู่สุขสบายแม้เธออยู่ห่างไกลและอาจมี